จดสิงหาคมก็เป็นเรื่องของสามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งนัดฟังคําวิิจัยเกี่ยวกับพักเก้าวไกลว่าจะถูกยุบหรือไม่มหลังจากมีพฤติการล้มล้างการปกครองแล้วก็แก้ไขมาตราหรนึ่งนึ่สองเนี่ยนะมีรายงานข่าวท่านผู้ชมครับว่าพักนี้เนี่ยได้มีการเตรียมการเอาไว้แล้วนะฮะว่าถ้าถูกยุบก็จะต้องย้ายไปอยู่พักการเมืองอื่น uh. ซึ่ง แกนำมีการพูดคุยเจราจาเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับจะย้ายไปที่พักถิ่นกาขาวชาววิไลชื่อพักนะพักถิ่นกาขาวชาววิไลเลยไปย้ยายอยู่พักนี้ก่อนเสร็จแล้วจะเปลี่ยนชื่อพักใหม่เดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีนึงไปว่ากันอีกทีหนึ่ง,<อ>น,งนะฮะส่วนหัวหน้าพักตอนนี้ตามรายงานข่าวบอกว่าได้รับฉันทามติทั้งในพัก และผู้มีอํานาจบารมีนอกพักทั้งในพักและผู้มีอำนาจนอกพักเห็นตรงกันจะให้คุณสิริกัญญาตันสกุลสอสอบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักก้าวไกลเป็นเป็นหัวหน้าพัก<ม>เป็นหัวหน้าพักใหม่นี่นะครับแล้วก็แนวโน้มหน้าตากรรมการบริหารพักชุดใหม่ก็จะเป็นสี่สี่สิบสี่สสเก่าเป็นหลักนะกรรมการบริหารพักชุดใหม่นี่นะครับก็มาดูกันนะครับว่า มีรายงานด้วยนะครับว่าลายชื่อของกรรมการบริหารพักนะฮะถ้าสารนูมีมติให้ยุบพักก้าวไกลเบื้องต้นจะส่งผลให้กรรมการบริหารพักที่ดำรงตำแหน่งในช่วงที่มีพฤติการตามข้อกล่าวหาแก้มาตรา1นึมีจำนวน11คนเป็นชุดที่มีพิธาเป็นหัวหน้าพักเมื่อปี63-66ถึง66และชุดที่ทวัตชัยเออชัยทวัตตุลาธนเป็นหัวหน้าพักพศ2566 จำนวน11คนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีนี่ฮะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีก็จะมีมีพิธาหัวหน้าพักนะทวชัยทวัตเลขาธิการพักนะัทีพัฒคุณเศรษฐิทธิ์เหลันยิกนะฮะแล้วก็มีณนะกรพงสุพนิมิตรกูลนายทะเบียนและสมาชิกพักนะฮะปฏิพัฒสันติพาดากรรมการบริหารพักสัสดส่วนภาคเหนือ สมชายฝั่งชลจิตกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคใต้อมรัชโชคปมิตรกุลกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคกลางเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคตะวันออกอภิชาศิริสุนทรกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคเหนือนี่ นี่กรรมการบริหารพักนะสิบเอ็ดคนแล้วก็มีใช่ถูกตัดสิทธิ์มีรายงานว่าแล้วถ้าเกิดว่าพักนี้ถูกยุบมันจะมีงูเห่าไหมมีงูเห่าไหมเหมือนกับตอนที่ก่อนหน้านี้พักอนาคตใหม่ถูกยุบะครับจะมาเป็นเก้าไกลก็มีงูเห่าย้ายไปอยู่พักนู้นพักนี้เนี่ยนะครับเขาประเมินคนว่าคราวนี้ไม่น่าจะมีงูเห ảo, ่าเพราะดูจากครั้งก่อนแล้วงูเห่าสอบตก ออไปอยู่ภาคไหนก็สอบตกนะแต่คราวนี้จะมีหนอนเอ๊ะหนอนเป็นยังไงมันต่างจากกูเขายังไงหนอนมันก็คือหนอนมันก็จะอยู่ที่เดิมแต่เวลามีข่าวอะไรจากในพักมันจะส่งไปให้กับอีกพักหนึ่งไม่ต้องย้ายพักอยู่ที่เดิมเพราะย้ายไปเดี๋ยวสอบตกแล้วก็ถ้ามีข่าวมีอะไรเหมือนเป็นไส้ศึกอ่ะอ๋อสงสัยมันมาจากคำว่าหนอนบ่อนไส้แน่เลยออมีหนอน ถิ่นกาขาวชาววิไลเปลี่ยนชื่อแน่น่ะไปอ่ะเขาก็ไม่ใช้ชื่อนี้หรอกใช่ไหมถิ่นกาขาวชาววิไลเออเอามันมีพักนี้อยู่เนี่ยเออเราพักนี้อยู่เรามีพักชื่อแปลกๆเยอะฮะเป็เนี่ยไม่เป็นข่าวท่านผู้ชมฮะก็คุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับครับสสแล้วก็รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็บอกนะครับ เห็นด้วยกับข้อเสนอส่งเสริมสถาบันพรรคการเมืองให้ยึดโยงกับประชาชนเพื่อให้พรรคการเมืองเกิดขึ้นได้ง่ายอยู่ได้ตายยากเพื่อสร้างระบบการเมืองที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนให้พรรคการเมืองมีความยึดโยงกับประชาชนมีการจัดตั้งสาขาพรรคทั่วประเทศเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับในขณะเดียวกันนะครับที่คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลอภิปราย ปัญหาใหญ่อยู่ที่รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบพักการเมืองที่พยายามสถาปนาระบอบการเมืองที่ทําให้อํานาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอยู่เหนืออํานาจการเลือกตั้งและโยนความผิดให้พักการเมืองนั้นคุณธนกรบ,บอกว่าเรื่องนี้มองว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอยู่แล้วซึ่งถ้าพักการเมืองใด ดำเนินกิจกรรมตามระเบียบกฎหมายยึดโยงประชาชนก็จะสร้างความเข้มแข็งให้กับพักการเมืองนั้นๆได้อย่างแน่นอนส่วนเรื่องคดียุบพักไม่ใช่ว่าใครจะยุบกันได้ง่ายๆเพราะทุกอย่างต้องมีขั้นตอนพิสูจน์มูลเหตุแรงจูงใจเจตนาและพยานหลักฐานในการกระทําความผิดที่ครบถ้วนสารหรือองค์กรอิสระถึงจะสั่งยุบพักการเมืองนั้นได้ดังนั้นทุกอย่างต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย จึงทำให้ทุกพักต้องเคารพและอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนี่คุณธนกรบอกนะครับว่าอ,อ,อย่าดิสเครดิตก้าวล่วงศาลนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทำผิดก็ไม่ต้องกลัวการถูกยุบพักคือก,กฎหมายนะั้นมันมีอยู่แล้วนะฮะพักการเมืองต่างๆกรรมการบริหารพักหัวหน้าพักก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีกฎหมายแบบนี้ นะครับถ้าไปทำผิดนะมันก็เข้าเข้าร่องรอยของกฎหมายก็ต้องพิจารณาว่ากันไปตามกรรมน่ะอืมก็ต้องมีการพิสูจน์พยานหลักฐานอะไรกันกว่าจะมาถึงวันยุบพักได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆายใช่ฉะนั้นอย่าไปโวยวายอย่าไปโทษศาลเนีนี่อาล้ครับก็ติดตามกันนะครับตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปคึกคักแน่เช้าวันนี้รายการเช้าข่าวเข,เข้มผมคุณเทระและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ าร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ